คนที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับในการเปิดปฏิบัติการรวบแก๊งตบทรัพย์ที่มีนายศรีสุวรรณจันยานักร้องคนดังและนายเจ๋งดอกจิกก็ดีนะครับรวมไปถึงเลขา 3-4 คนเนี่ยในขบวนการเนี่ยที่ร้องไปไถไปเนี่ยนะครับไปรีดทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวจนเขาหอบหลักฐานไปแจ้งตำรวจปปป.คือภรรยาของอธิบดีกรมการข้าวครับคุณผู้ชมเธอเป็นสตรีแก่งนะครับเป็นตัวละครสำคัญคนวางแผนสำคัญที่ทำให้ตำรวจเนี่ยสามารถจับนายศรีสุวรรณได้นะครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะครับผู้บังคับการตำรวจปปป.เนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับว่านางธัญรัตน์ภรรยาของท่านอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในแผนการบุกจับนายศรีสุวรรณเพราะเธอต้องเป็นคนเอาเงิน 500,000 บาทเนี่ยไปแขวนไว้ที่รั้วหน้าบ้านของนายศรีสุวรรณนั่นเองตำรวจบอกเธอว่าไงรู้ไหมครับตำรวจบอกว่าการเอาเงิน 500,000 ไปแขวนตามคำสั่งของตำรวจเนี่ยตามคำสั่งของนายเจ๋งดอกจิกด้วยก็ดีอาจจะทำให้การจับกุมเนี่ยสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้นะคือหมายความว่าคนอาจจะเสียเงิน 500,000 ไปฟรีก็ได้ปรากฏว่านางธัญรัตน์บอกกับตำรวจว่าไม่เป็นไรครับเธอพร้อมจะแลกเงินก้อนนี้กับความยุติธรรมและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของสามีเธอนี่ปรากฏว่ามีคนเข้าให้กำลังใจเธอเยอะมากนะครับผู้ชมบอกว่าเธอเนี่ยเป็นหลังบ้านที่แข็งแกร่งของท่านอธิบดีมากเธอกล้าท้ากล้าชนกับสิ่งที่ไม่เป็นธรรมออกลุกขึ้นมาปกป้องสามีของเธอนะครับพาทุกคนไปทำความรู้จักคุณธัญรัตน์ชัยศิริคุณากรครับหรือว่าคุณเต๋งเนี่ยครับปัจจุบันเธอมีอายุ49ปีนะครับเป็นชาวตำบลพะเนียดอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีครับสมรสกับนายณัฐกิจของทิพย์ก็คืออธิบดีกรมการข้าวเนี่ยแหละจนได้ชื่อว่าเป็นคุณนายกรมการข้าวนั่นเองนอกเหนือจากบทบาทการเป็นภรรยาของท่านอธิบดีแล้วนะครับเจ้าตัวยังเป็นที่รู้จักในชื่อเจ๊ติ๋มลูกชาวนาจากการที่เธอเนี่ยเป็นผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัดลูกชาวนาฟาร์มซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ชื่อดังในลพบุรีนั่นเองครับโดยทั้งเจ๊ติ๋มและลูกชาวนาฟาร์มเนี่ยมักจะร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการให้ความรู้กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ต่างๆให้กับเกษตรกรในลพบุรีงานนี้แก๊งตบทรัพย์ของพี่ศรีเนี่ยเล่นผิดคนไปเจอคนจริงเท่านะครับผู้ชมคือข้อมูลตามที่ตำรวจปปป.ออกมาเปิดเผยเนี่ยแก๊งนี้ทำมาหลายหน่วยงานนะครับบางหน่วยงานเนี่ยคือถ้าตนเองเทาๆดำๆอยู่แล้วนะเฮ้ยเรื่องจะแดงมันจะไปร้องจ่ายมันไปก่อนเลยแต่กรมการข้าวอธิบดีท่านไม่ได้มีส่วนทุจริตอะไรไปข่มขู่ไปรีดท่านภรรยาท่านไม่ยอมหอบหลักฐานรวบรวมไว้4เดือนนะครับตำรวจวางแผนกันจนมีการกระชากหน้ากากของคุณศรีสุวรรณและแก๊งครับ